สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดดอกกะหล่ำหมูสับค่ะแล้วก็เป็นกับข้าวนะคะง่ายๆเป็นกับข้าวบ้านๆค่ะแล้วมาพร้อมกับวิธีทำที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คือหมูวันนี้เราใช้เป็นหมูสันนอกค่ะและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นเนื้อหมูกันค่ะในการหั่นเนื้อหมูที่จะนำมาผัดนะคะก็จะต้องหั่นเป็นบางๆค่ะชิ้นก็พอเหมาะนะคะไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือดอกกะหล่ำวันนี้เราจะใช้ดอกกะหล่ำทั้งหมดอยู่ที่2ดอกค่ะดอกนึงเราก็ซื้อมานะคะในราคาดอกละ25บาทค่ะ2ดอกก็50บาทและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นดอกกะหล่ำกันค่ะตรงช่วงโคนนะคะช่วงใบที่เป็นเขียวๆตรงนี้ก็ทิ้งไปค่ะเราไม่เอานะคะเราจะเอาแค่ดอกกะหล่ำเท่านั้นค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นดอกกะหล่ำกันค่ะก็หั่นง่ายๆนะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอคำค่ะเมื่อเราหั่นดอกกะหล่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาล้างน้ำค่ะดอกกะหล่ำนะคะเราจะต้องล้างน้ำให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันจะมีสารเคมีเยอะหรือว่าอาจจะมีเป็นตัวหนอนตัวอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องล้างออกให้สะอาดค่ะแนะนำนะคะหั่นก่อนแล้วค่อยล้างค่ะล้างสักครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้ง3ครั้งก็ได้ค่ะก็เช็คดูเอานะคะว่าสะอาดแล้วหรือยังถ้าสะอาดแล้วเราก็ไปรินเอาน้ำออกมาค่ะและต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาตำกระเทียมกันค่ะวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะใช้ประมาณ1หัวความละเอียดของกระเทียมเราก็จะเอาประมาณที่เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราใส่กระเทียมที่ตำไว้ลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนค่ะเจียวกระเทียมมาก็ได้แล้วนะคะหอมแล้วจากนั้นเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะผัดไปจนกว่าเนื้อหมูจะสุกค่ะตอนนี้เนื้อหมูก็สุกแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ดอกกะหล่ำลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของดอกกะหล่ำดอกกะหล่ำนะคะอย่างหนึ่งเลยก็คือจะสุกยากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นในการผัดนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงก็ให้เราปรับไฟลงมาเลยค่ะจากไฟกลางปรับมาเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะจากนั้นก็ปรุงรสชาติที่ใส่ลงไปก็คือซอสหอยแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอีกนิดนึงค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะตรงนี้นะคะให้เช็คเลยนะคะว่าถ้าใครที่ชอบผัดออกมามีน้ำเยอะหน่อยหรือว่าชอบน้ำที่มีความเป็นน้ำนะคะก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบที่มีน้ำชอบน้ำที่เป็นขุกขิดนะคะผัดไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวดอกกะหล่ำจะคายน้ำออกมาค่ะก็จะได้ความขุกขิดของผัดนะคะแต่ถ้าชอบน้ำเยอะๆแนะนำให้เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ
ขั้นตอนนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆเช็คดูด้วยค่ะว่าดอกกะหล่ำสุกแล้วหรือยังนะคะดอกกะหล่ำก็จะสุกยากนิดนึงค่ะถ้าเพื่อความแน่ใจหรือว่าความชัวร์นะคะก็ให้นำดอกกะหล่ำขึ้นมาชิมค่ะถ้าสุกได้โอเคแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ดอกกะหล่ำของเราก็สุกนะคะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะจะต้องเช็คด้วยนะคะว่าสุกหรือยังบางคนผัดไปนะคะไม่ได้เช็คก็คือดอกกะหล่ำยังไม่สุกค่ะค่ะแล้วมาถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูผัดดอกกะหล่ำใส่หมูค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ